วัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งมีสูตรลดน้ำหนักแบบดาราไทยมาฝากนะคะค่ะสูตรที่3ค่ะสูตรที่3สูตรที่1สูตรที่2ไม่มีไม่ได้เลือกมานะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาหารการกินมันโหดเกินไปมันทรมานค่ะพึ่งเลยเลือกสูตรที่3มาฝากทุกคนนะคะสูตรนี้ก็ไม่ยากหากินง่ายค่ะค่ะสูตรที่1สูตรที่2เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่ามันจะคล้ายๆกับการกินไข่ต้มที่เพิ่งเคยทำคลิปมานะมันจะรู้สึกว่าโฮ้ยจิตใจมันห่อเหี่ยวเพิ่งเลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพิ่งเลยเลือกสูตรที่3มาฝากนะและเพิ่งก็ทำมาแล้ว7วันค่ะเอ๊ะทุกคนคงสงสัยว่าทำไมต้อง7วันค่ะตัวเลข7เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่นานไปและไม่สั้นไปเอาง่ายๆคือโอ้ยแค่อาทิตย์เดียวเองน่าจะทำได้นะค่ะค่ะสูตรนี้เพิ่งทำมาแล้ว7วันแล้วก็มีผลสรุปให้ด้วยค่ะแล้วก่อนที่เพิ่งจะทำสูตรนี้น้ำหนักเพิ่งอยู่ที่45นะ45ก็คือมันอยู่ค้างตั้งแต่คลิปที่แล้วนะก็คือคลิปโซดานมเปรี้ยวผสมเม็ดแมงลักน้ำหนักเพิ่ง45วันนี้เพิ่งก็เลยมาทำสูตรนี้แล้วก็กินมาจนครบ7วันเดี๋ยวทุกคนมาดูกันค่ะว่าน้ำหนัก45จนมาถึงวันนี้น้ำหนักเพิ่งจะลดหรือจะขึ้นหรือจะคงที่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่ามื้อที่1จนถึง7วันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เพิ่งกินตามดาราเขานะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะมื้อเช้าวันที่1นะคะ7วันให้กินไข่ต้มอย่างเดียวนะคะ3วันและเหลืออีก4วันก็ให้กินแค่กล้วยหอม1ลูกนะคะกินกับน้ำค่ะนมไม่ต้องนะคะเอาง่ายๆก็คือมื้อเช้า7วันกินไข่ต้ม3วันกินกล้วยหอม4วันค่ะค่ะและส่วนมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงตลอด7วันให้กินส้มตำแล้วก็ตับย่างนะคะตับย่างนี่ก็กินแค่2ไม้นะคะต่อเที่ยงมื้อนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเบื่อส้มตำกับตับย่างนะคะก็เปลี่ยนไปกินสลัดผักก็ได้ค่ะสลัดผักนี่ก็จะมีผลไม้ปะปนลงไปก็ได้นะเพื่อไม่ให้เป็นการจำเจต่อมื้อนั้นหรือถ้าเบื่อสลัดผักก็ให้เปลี่ยนไปกินซุปหน่อไม้ก็ได้ค่ะนะและถ้าเกิดเบื่อซุปหน่อไม้อีกเราก็หันไปกินก๋วยเตี๋ยวได้นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้จะหมูจะเนื้อก็ได้ค่ะกินได้หมดเลยแต่ที่สำคัญนะคะห้ามโรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะเพราะกระเทียมเจียวมันมีน้ำมันนะคะค่ะและก็ส่วนมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นก็ให้กินต้มจืดหรือจะเป็นผักต้มกับน้ำพริกนะคะต้มจืดนี่ก็จะเป็นต้มจืดหมูสับก็ได้ไก่ก็ได้ส่วนน้ำพริกนี่ผักก็เลือกเอานะคะว่าชอบกินผักอะไรตลอด7วันก็จะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าเบื่อน้ำพริกแกงจืดก็เปลี่ยนมาเป็นปลานึ่ง1ตัวได้นะคะกิน7วันของมื้อเย็นนะคะถ้าทำได้ตามนี้นะคะรับรองค่ะต้องเห็นผลแน่นอนมั่นใจค่ะสูตรนี้เจ๋งพอค่ะเป็นไงคะ7วันกินแบบดาราทุกคนไหวไหมคะไม่น่าจะยากนะเห็นไหมส้มตำไข่ต้มกล้วยหอมอะไรอ่ะซุปหน่อไม้หรือจะเป็นต้มจืดผักน้ำพริกแต่เราไม่กินข้าวนะเพิ่งคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้นะคะถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักแบบว่าจริงจังนะคะสูตรนี้เอาไปใช้ได้เลยจริงๆเพิ่งเองก็รู้สึกว่าเอ้ย7วันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโหยหิวอะไรมากมายนะคะมันก็ง่ายๆและอีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้แบบว่าอาหารแรงแค้นจนเกินไปมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเรากินกับเล่นอะแต่เราไม่กินข้าวประมาณนั้นนะคะค่ะและที่สำคัญทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่า7วันที่เพิ่งกินมาเนี่ยน้ำหนักเพิ่งลงไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งชั่งน้ำหนักให้ดูค่ะก่อนอื่นขอโชว์แป๊บเพิ่งไปซื้อมาแล้วนะคะที่ชั่งน้ำหนักค่ะลงทุนไป500บาทจะได้ไม่ต้องไปเซเว่นโอเคค่ะเดี๋ยวพึ่งจะขึ้นตาชั่งให้ดูนะคะว่าน้ำหนักพึ่งอยู่ที่เลขอะไรนะคะ44ค่ะ wow. ทำได้แล้วเอามันลงกลับมาได้แล้วค่ะจาก45เหลือ44โอเคนะคะ
7 วัน 7 วันลด1 กิโลถือว่าโอเคนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วน้ำหนักที่ดีที่สุดจะลดได้แค่เดือนละ1 กิโลนะแต่เนี่ยมันไม่ได้กินข้าวเย็นเนาะมันกินแต่แบบว่าของที่แบบไม่ได้มีแคลอรี่อะไรมากมายมันก็เลยลดนะแล้วบวกด้วยเพิ่งออกกำลังกายด้วยมันก็เลยลดลงมา1 กิโลภายใน1 อาทิตย์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะแต่ที่แน่นะคะสูตรเนี้ยเขามี5 สูตรนะคะก็คือ1 เดือนนะเพิ่งอยากจะรู้จังถ้าเกิดเพิ่งทําตั้งแต่1 2 3 4 5เนี่ยน้ําหนักเพิ่งจะลงแค่ไหนเนาะเออมันคงจะต้องโหดแล้วก็ง่ายแล้วก็โหดแน่ๆเลยแต่ที่แน่ๆเอาเป็นว่าสูตรเนี้ยสูตรที่3นะคะน้ําหนักเพิ่งลงเป็น1 กิโลจาก45เออ45เหลือ44นะก็ถือว่าโอเคค่ะสอบผ่านค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลดน้ำหนักแบบจริงจังเพิ่งแนะนำสูตรนี้ได้นะคือมันก็ไม่ได้หักโหมมากจนเกินไปมันก็หากินง่ายหาซื้อง่ายไม่ยุ่งยากนะคะค่ะใครสนใจก็ลองเอาไปทำกันได้นะคะแค่1 อาทิตย์เองน้ำหนักคุณอาจจะลด1 กิโลเหมือนพึ่งได้นะคะถ้าเกิดทำตามนี้นะค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่เข้ามาดูคลิปของพึ่งและก็ติดตามพึ่งนะคะแล้วยังไงเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ44